ข้อหรือสัญลักษณ์ก็จะหายไปเรียบร้อยอ่ะเราไปฝึกปฏิบัติการให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Wordอันนี้คือเครื่องของคุณครูนักเรียนไปเข้าสู่ Microsoft Office Word 2003เลยครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยที่หน้าจอนะครับจากนั้นให้นักเรียนพิมพ์ข้อความให้นักเรียนพิมพ์ข้อความตามคุณครูเลยลูกว่องไวนะครับนักเรียนพิมพ์ข้อความตามคุณครูไปเลยนะเห็นไหมได้ไปเราจะยังไม่ใส่ตัวเลขลงไปนะครับเราจะใส่แค่ข้อความลงไปก่อนนะเราใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ได้ดังนี้สื่อสารแล้ว Enter ลงมาสร้างงานติดต่อสื่อสารก็ได้ติดต่อสื่อสารนะครับสร้างงานจะเก็บข้อมูลคิดคำนวณอะไรอีกอะไรอีกลูกความบันเทิงได้เยอะแยะมากมายให้นักเรียนทำการพิมพ์ตามตัวอย่างคุณครูลงไปเลยครับมองเห็นไหมเนี่ยใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยจากนั้นนักเรียนสามารถที่จะใส่สีลงไปได้เลยนะครับใส่สีลงไปก่อนก็ได้คุณครูว่าคุณครูสอนแล้วนะใส่สีหรือจะใส่ในส่วนของนี่ครับนี่ขีดเส้นใต้ลงไปนะมองไม่เห็นมองไม่เห็นอีกเอาเป็นสีดำธรรมดาแล้วกันจัดเก็บข้อมูลไงลูกข้างล่างคิดคำนวณติดต่อสื่อสารสร้างงานจัดเก็บข้อมูลคิดคำนวณความบันเทิงนักเรียนให้อยู่ในบรรทัดแบบคุณครูเลยนะครับอย่าให้ใหญ่เกินไปนะอย่าให้ใหญ่เกินไป36ได้ลูก36อย่าให้ใหญ่กว่า36นะดังนี้เนี่ยให้มันอยู่บรรทัดเดียวกันนะครับเราใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ได้ดังนี้ให้อยู่บรรทัดเดียวกันนะลูกพิมพ์สิลูก
ไว้ครับเดี๋ยวเราจะไปใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยพร้อมกันให้เวลาพิมพ์อีก5นาทีครับหลายคนพิมพ์ได้รวดเร็วว่องไวมากเลยยอดเยี่ยมมากนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้นะครับหลายคนก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เหมือนกับพี่ๆได้นะครับเพียงแต่นักเรียนจะต้องมีความขยันนะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยในการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนก็จะเก่งคอมและไปแข่งขันนำชื่อเสียงมาให้โรงเรียนนะครับเราเป็นตัวแทนโรงเรียนเราก็ดีใจแล้วนะครับถ้าได้รางวัลมาด้วยเราก็จะยิ่งดีใจและภูมิใจมากขึ้นนะเอาเรียบร้อยยังเอ่ยให้เวลาอีกประมาณ3นาทีนะนักเรียนจะใส่สีในตัวหนังสือก็ได้นะครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้เอาว่องไวนะครับอย่าช้าอยู่หลายคนมัวแต่ห่วงเพื่อนจนตัวเองไม่ทำงานนะครับเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนพอเรารอดเรียบร้อยเราก็ถึงไปช่วยเพื่อนนะไม่ใช่ว่าไม่รอดไปพร้อมเพื่อนอย่างนี้ก็แย่นะเอาว่องไวเลยครับจะเปลี่ยนสีจะใส่สีจะทำให้ตัวหนังสือเป็นตัวเอียงก็ได้นะครับเป็นตัวเอียงให้ดูแล้วสวยงามครูใส่ตัวหนาเข้าไปนิดนึงเป็นตัวเอียงหรือจะใส่สีลงไปก็ตามแต่นะครับให้เวลาอีก3นาทีสุดท้ายสำหรับการพิมพ์ข้อความที่นักเรียนเห็นบนสไลด์ใครเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งลูกรอเพื่อนแป๊บหนึ่งให้เวลาอีก2นาทีเท่าที่คุณครูเดินดูนะครับสังเกตดูแล้วเนี่ยเป็นไงครับหลายคนพิมพ์เร็วนะครับแต่หลายคนก็พิมพ์ช้าอะไรลูกไปคลิกตัวสีชั้นใต้ออกสิลูกเอ้ออ่ะนัก
เรียนต้องได้อย่างน้อยทั้ง2ข้อย่อยนะครับนี่ยังไม่ได้อะไรเลยนะหลายคนยังไม่ค่อยได้อะไรเลยเนี่ยช้ามากนักเรียนอยู่ที่บ้านใช้งานคอมพิวเตอร์กันบ้างหรือเปล่าฮะใช้ต้องใช้ฝึกพิมพ์งานฝึกสร้างข้อความบ้างนะลูกไม่ใช่เอาแต่เล่นเกมดีมากใครที่คุณครูเดินดูเนี่ยรู้เลยใครใช้หรือใครไม่ใช้หรือใครใช้จริงแต่ใช้อย่างอื่นนะไม่เคยฝึกใช้พิมพ์เลยนี่ก็ไม่ดีนะครับอ่ะเวลาจะหมดแล้วลูกต่อไปให้นักเรียนไปดาข้อความครับทำตามคุณครูเลยลูกไปคลิกที่ติดต่อคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ลากลงมาด้านล่างอ่ะลากคุมไปเลยลูกได้แค่ไหนแค่นั้นครับแค่ไหนแค่นั้นความช้าความเร็วขึ้นอยู่กับนักเรียนตัวนักเรียนเองนะครับตัวนักเรียนเองเลยได้ไหมได้ไหมครับถ้านักเรียนได้เรียบร้อยให้ไปคลิกสัญลักษณ์ตรงนี้ครับนี่ลำดับเลขเห็นไหมครับคลิกเข้าไปที่ลำดับเลขเอาเป็นลำดับเลขก่อนคลิกเข้าไปได้ยังได้ลำดับเลขขึ้นมายังได้เรียบร้อยคลิกออกเลยครับเห็นไหมได้แล้วเป็นลำดับเลขแสดงหัวข้อย่อยๆนะครับหัวข้อย่อยเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับไปคลิกลากใหม่ไปคลิกลากใหม่จากนั้นถ้านักเรียนต้องการที่จะนำตัวเลขข้างหน้าออกไปคลิกที่นักเรียนสัญลักษณ์นะครับลำดับเลขเมื่อสักครู่นี้ออกคลิกออกก็จะได้แบบว่างเปล่าเหมือนเดิมไหมครับถ้านักเรียนจะใส่นักเรียนเข้าไปดาข้อความจากนั้นไปคลิกเลือกที่ลำดับเลขอยู่ตรงนี้นะลูกเห็นไหมเอ่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้นะที่เป็นตัวเลขอยู่ตรงนี้เข้าไปคลิกเลือกก่อนตรงนี้คุณครูจะใส่สัญลักษณ์ลงไปคลิกตรงนี้ครับเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยอ่ะคลิกลงไปได้เรียบร้อยไหมครับเป็นสัญลักษณ์ก็ได้เป็นตัวเลขก็ได้ ได้ไหมเอ่ยเก่งมากเลยยอดเยี่ยมมากครับคนที่พิมพ์ไม่ต้องพิมพ์แล้วนะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนใส่สัญลักษณ์แล้วนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยนักเรียนจะตามคุณครูไม่ทันนะคุณครูบอกให้เธอหยุดมือพิมพ์แล้วให้ไปใส่สัญลักษณ์แต่เธอก็ยังพิมพ์อยู่ตกลงวันนี้เธอได้อะไรเธอได้การพิมพ์หรอมันผิดจุดประสงค์ผิดวัตถุประสงค์นะครับมันผิดหัวข้อที่เราเรียนในวันนี้การพิมพ์คือส่วนประกอบแต่หลักสำคัญคือการใส่สัญลักษณ์ให้ได้นะหลายคนยังไปพิมพ์อยู่เลยแล้วก็ใส่สัญลักษณ์ไม่เป็นนะเธอไม่ฟังครูอ่ะเธอเอาแต่ใจไม่ได้นะครับถ้าเธออยากพิมพ์เร็วเธอต้องฝึกนะมีโอกาสต้องเข้าไปฝึกใช้งานคอมพิวเตอร์ไปฝึกพิมพ์คุณครูเห็นบางคนนักเรียนเข้าไปใช้งานห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเนี่ยถึงเวลาเอาเข้าไปเปิดอินเทอร์เน็ตและไปเปิดอินเทอร์เน็ตและฝึกพิมพ์บ้างไหมไม่ค่อยเห็นเลยนะครับแทบไม่เห็นเลยให้นักเรียนนำออกครับนักเรียนนำออกไปคลิกดาข้อความจากนั้นไปคลิกตรงนี้เลือกออกเลยให้เป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมไปคลิกออกเห็นไหมครับคลิกออกได้ลบได้ใส่ได้ต่อไปยังมีเวลาเหลือให้นักเรียนเข้าไปดาข้อความใหม่ไปดาข้อความอีกครั้งหนึ่งจากนั้นไปเลือกที่รูปแบบไปขั้นตอนที่2บ้างเลือกรูปแบบจากนั้นไปที่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขเห็นไหมครับคลิกเข้าไปแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกมากกว่าเดิมเห็นไหมครับให้เราเลือกมากกว่าเดิมหัวข้อย่อยเลือกเข้าไปเป็นสัญลักษณ์คลิกเห็นไหมครับก็จะได้เป็นรูปแบบของสัญลักษณ์สวยๆทันไหมครับถ้าไม่ทันอีกครั้งหนึ่งนะครูจะนำออกก่อน
ในการคลิกสัญลักษณ์ออกไปเลือกข้อความที่ต้องการจากนั้นไปคลิกสัญลักษณ์ออกนะถ้านักเรียนต้องการจะใส่รูปแบบอื่นให้ไปคลิกดาร์กข้อความเลือกรูปแบบลักษณะแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขเห็นไหมครับค้างตรงนี้อีกสักแป๊บหนึ่งนั่นแหละคลิกเข้าไปเลยแล้วก็เข้าไปเลือกหัวข้อย่อยหรือสัญลักษณ์หรือลำดับเลขหัวข้อย่อยกับลำดับเลขเท่านั้นจากนั้นเข้าไปเลือกคลิกตกลงนะเข้าไปเลือกเลยครับพอเข้าไปเลือกเรียบร้อยคุณครูจะเข้าไปที่ลำดับเลขจะไม่ใส่ตัวเลขก็ได้คุณครูจะใส่เป็นสัญลักษณ์ตัวอักษร A B C D E ก็ได้ไหมใช้ในการทำข้อสอบก็ได้ไหมลูกใช้ในการทำข้อสอบมานี้ก็คือการใส่สัญลักษณ์และลำดับเลขแบบง่ายๆนั่นเองครูจะเข้าไปเลือกใหม่คลิกดาข้อความแทรกขอแพ้ครับรูปแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขเขาล่างและลำดับตรงนี้ไม่ต้องใส่นะครับไม่ต้องสนใจตรงนี้ให้สนใจเฉพาะหัวข้อย่อยและลำดับเลขเท่านั้นนี่สีสันสวยงามเลยนะครับวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการใส่สัญลักษณ์และตัวเลขแสดงเป็นหัวข้อย่อยเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับคุณครูมักจะเน้นย้ำบ่อยๆว่าเวลาที่นักเรียนมีเวลาว่างอย่าลืมเข้าไปใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับแล้วฝึกพิมพ์นำสมุดหรืออะไรก็ได้นะครับนิยายการ์ตูนมาเปิดแล้วพิมพ์ลงไปฝึกพิมพ์วันละ5นาที10นาทีนักเรียนก็สามารถที่จะพิมพ์งานได้อย่างรวดเร็วนะครับพอนักเรียนพิมพ์ตัวหนังสือหรือพิมพ์งานข้อความได้อย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยเวลาที่นักเรียนมาเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ของครูเนี่ยเวลาคุณครูสั่งให้นักเรียนพิมพ์ข้อความสั้นๆง่ายๆนักเรียนจะได้พิมพ์เร็วนะครับพอพิมพ์เรียบร้อยก็จะได้ฝึกขั้นตอนต่อไปนะครับอย่างวันนี้นะพอพิมพ์เรียบร้อยก็ต้องใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยนะหลายคนพิมพ์ไม่ทันพอพิมพ์ไม่ทันแล้วทำไงเอ่ยพิมพ์ไม่ทันก็ตามไม่ทันนะครับพอตามไม่ทันก็จะเสียเวลาเสียโอกาสอย่าลืมต้องฝึกบ่อยๆด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ